ทุกคนครับจริงๆมุมนี้เป็นมุมที่ผมไม่ควรจะถ่ายให้คนอื่นได้เห็นนะครับแต่ว่ามากมายขนาดนี้ขอบคุณชาวสุราษฎร์ทุกๆคนพร้อมฟังเสียงสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยสวัสดีครับผมจากนันพลนะครับวันนี้ก็มาทัวร์คอนเสิร์ตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาถึงครับต้องไปตะลุยหาของกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแกงครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านบนเขาวิวสวยนะครับก็พี่คนขับรถเขาบอกว่าอยู่ตรงกลางเมืองสุราษฎร์นะครับสวยมากเดี๋ยวพาไปดูวิวครับผมก็หลับๆตื่นมานะครับตื่นมาทีก็คือเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ฝนตกหน่อยๆนะครับอากาศก็กำลังดีเลยชิวๆนี่ครับสวยมากอากาศดีครับมุมนั้นน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับโอ้ยเกือบแล้วครับทุกคนเกือบเดินล่วงไปครับเพิ่งเห็นอันนี้เขาน่าจะกำลังซ่อมแซมอยู่นะครับก็ถือว่าพามาเล่นดูเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะครับว่าสวยงามมากมาครับทำความรู้จักพี่สำลีนะครับพี่สำลีเป็นมือกองประจำทีมโซสมิธนะครับพี่สำลีเล่นให้ใครบ้างครับตอนนี้เล่นให้พี่บุรินทร์กับพี่โจนี่บอยครับครับใครเห็นพี่สำลีก็เข้าไปทักทายได้นะครับนี่เป็น พี่เก่งนะครับเป็นมือแซกซิโฟนนะครับส่วนรับดิวครับผมพี่ดิวครับเป็นมือคอรัดนะครับแล้วก็เร็วๆนี้พี่ดิวจะมีซิงเกิลด้วยนะครับครับผมประมาณ3ปีครับรอติดตามได้ครับก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับจะบอกว่าร้านอาหารที่นี่อร่อยมากนะครับรสชาติแบบถึงพริกถึงขิงครับไหนใครถ้ามาเที่ยวสุราษฎร์นี่ก็แนะนำนะครับชื่อว่าร้านบ้านบนเขาวิวสวยครับช่วงนี้ช่วงโควิดอยู่คือถือว่าคนน้อยอยู่นะครับวันนี้ได้นั่งแบบทำเลดีมากนะครับให้ดูวิวอีกรอบนึงสวยสวยจริงๆครับอากาศดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วนี่ไปให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ร้านไม่ใหญ่ครับแบบไม่วุ่นวายนั่งกันสบายๆเดี๋ยวจากนี้ก็จะเข้าที่พักนะครับไปพักผ่อนแล้วก็มีจะออกไปเล่นตอนประมาณสัก4ทุ่มนะครับฝนตกหน่อยๆถึงที่โรงแรมแล้วนะครับเราพักกันที่โรงแรมเอเวอร์กรีนนะครับก็ให้ดูบรรยากาศก็น่าจะรอดตายเลยนะครับด้านหลังนี่มีร้านอาหารด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปพักผ่อนกันบนห้องนะครับแล้วก็ออกไปเล่นน่าจะออกไปประมาณสัก3ทุ่มนะครับมาถึงที่ห้องพักแล้วนะครับก็ห้องไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับวันนี้ที่ทางงานเขาเตรียมไว้ให้ก็กำลังนอนได้สบายๆนะวันนี้ก็นอนคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพักผ่อนนอนเล่นนะครับตอนแรกก็อยากจะซ้อมกีตาร์แต่ว่ากีตาร์ไม่มีนะครับอยู่ที่ร้านก็เดี๋ยวนั่งเล่นฟังเพลงอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนสัก3ทุ่มกว่าๆครับคนครับไหนๆมาถึงสุราษฎร์แล้วเอาเป็นว่าผมพาไปเดินเล่นดีกว่าไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับในเมืองเราเท่าที่ผมจะเดินได้นะไปดูกันครับ
โอเคเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นไปดูถนนไปดูบรรยากาศบ้านเมืองในจังหวัดสุราษฎร์นะครับว่าเป็นยังไงผมเองเนี่ยส่วนตัวก็มาไม่บ่อยนะครับปีนึงอาจจะมาครั้ง2ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยจะบินข้ามไปสมุยเลยหรือนานๆทีนะครับจะมาลงสุราษฎร์แล้วก็ไปต่อเรือไปสมุยนะครับซ้ายหรือขวาดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเดินไปทางขวาดูแล้วกันนะครับตอนนี้คือผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าที่อยู่เนี่ยมันเรียกว่าอะไรเรียกว่าส่วนไหนของจังหวัดสุราษฎร์นะครับนี่ครับมาภาคใต้ขาดไม่ได้ครับโรตีนะครับชื่ออะไรเนี่ยโรตีอมตะรสนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนไปดูเขาทำโรตีกันอันนี้ผมสังเกตเองนะพอเป็นโรตีเวลามากินภาคใต้มันจะดูแบบเหลืองๆกว่าที่ภาคกลางครับธรรมดาแผ่นเท่าไหร่ครับ10 บาทใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไม่ยังไม่ไปไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับมาสั่งครับน่ากินมากครับเดี๋ยวไว้เราเดินกลับมาเรากลับมาสั่งกันว้าวโหตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับว่าแล้วกำลังอยากกินกาแฟพอดีเลยร้านสวยด้วยอ่ะเข้าไปเลยแล้วกันนะครับให้สไลด์ประตูเขาแบบแปลกๆดีนะครับมีแบบว่าสวัสดีครับอะไรดีกินอะไรดีเอาเป็นลาเต้ครับลาเต้เย็นครับไม่หวานเลยครับไม่หวานเลยได้เลยครับได้นี่ชื่อร้านอะไรครับพี่ชื่อร้านโดสครับโดสคอฟฟี่แล็บอ๋อนี่เราอยู่ที่ร้านโดสคอฟฟี่แล็บนะครับก็ร้านสวยดีครับมีดนตรีเล่นด้วยครับเห็นมีดับเบิ้ลเบสจะมีเป็นบางวันครับบางวันช่วงกลางวันอ๋อบางวันนะครับ6 โมง 9 โมง 6 โมงนี่คือใกล้จะปิดแล้วโอเคได้ครับงั้นขอผมเป็นแก้วสุดท้ายของได้เลยครับได้ขอบคุณครับระหว่างที่รอเดี๋ยวมาชิมกาแฟกันก่อนก็ได้นะที่ผมกำลังเทสกาแฟให้ชิมทั้ง2ตัวเลยพี่เขาน่ารักมากเลยนะครับอยู่ดีๆก็ได้ชิมกาแฟฟรีมาพอดีเลยกาแฟดีด้วยนะครับถ้ายิ่งมาตอนเช้าๆเวลาพี่เทสกาแฟก็จะมีกาแฟฟรีกินเยอะโอ้ขอบคุณครับเราลองชิมดูส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถนัดดิปแต่ว่าทานได้อยู่ครับอร่อยอันนี้มาเล็ดอะไรครับพี่อันนี้มาเล็ดกระทองขูดครับของแม่ฮ่องสอนของไทยใช่ไหมครับของไทยครับแม่ฮ่องสอนก็ได้กาแฟแล้วนะครับเมล็ดกาแฟชื่อว่าอะไรนะขุนช่างเคี่ยนครับขุนช่างเคี่ยนนะครับเป็นเมล็ดของเชียงใหม่เป็นของคนไทยก็น่าภูมิใจครับอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศโคตรดีนะครับเสียดายที่พี่เขาไม่เปิดตอนมืดเดี๋ยวสักพักเขาก็จะปิดแล้วใครมานะครับอย่าลืมแวะมานะครับตอนกลางวันนี่น่าจะถ่ายรูปสวยครับถ้ากดอัดแรงมันก็จะเข้มกดให้มันออกเป็นฟุตตี้ให้มันอ่อนให้มันให้หวานอันนี้มันจะฟิกเครื่องมันจะฟิกครับอันนี้ก็ต้องพี่เมย์มาถึงนะครับพี่เมย์กำลังศึกษาวิธีทำกาแฟอยู่นะครับพี่เขาอธิบายละเอียดมากๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าแค่เครื่องชงกาแฟเนี่ยเขาสามารถคอนโทรลรสชาติกาแฟด้วยวิธีการลงน้ำหนักมือนะครับใส่น้ำร้อนอยู่ในกระบอกทุกคนครับจริงๆมุมนี้เป็นมุมที่ผมไม่ควรจะถ่ายให้คนอื่นได้เห็นนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วมันน่ารักมากนะครับในนี้คือห้องน้ำนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้ดูห้องน้ำของร้านนี้ว่าเจ้าของเขาใส่ใจแค่ไหนครับน่ารักมากครับนี่ครับคือเป็นห้องนอนก็ได้นะครับถ้ามันไม่มีชักโครกเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับมีจัดซุ้มจัดสวนก็ต้องขอโทษนะครับถ้าใครดูอยู่นะครับถ่ายห้องน้ำให้ดูแต่ว่าให้เห็นถึงความน่ารักของพี่เขาจัดร้านได้น่ารักมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวขอบคุณครับสวัสดีครับมีโอกาสได้แวะมาพรุ่งนี้ก่อนกลับสวัสดีครับโอ้โหพี่เจ้าของร้านน่ารักมากนะครับคุยกันมาก็เป็นนักดนตรีครับแล้วก็เหมือนแบบรู้จักกับคนในวงการหลายๆคนที่เรารู้จักนะครับก็ถือว่าโลกกลมดีครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนนะครับพี่เอไปศาลหลักเมืองครับถ้ายังไม่ปิดก็เราจะได้ไปไหว้โอเคครับเดี๋ยวพี่เอนี่พี่เอซาวด์เอนจิเนียร์นะครับพี่เอจะพาไปไหว้พระที่ศาลหลักเมืองครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับแบบได้มาเล่นได้มาเจอผู้คนนะครับ
เดินมาเรื่อยๆนะครับที่นี่ก็รู้สึกว่าร้านสวยๆเยอะนะครับแล้วก็ของกินก็ดูแบบหน้าตาแบบน่าทานทุกร้านเลยนะครับถึงแล้วนะครับเดินมาไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวให้ดูไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าไปไหว้หรือเปล่าเขาปิดหรือยังนะครับมาถึงแล้วนะครับผลปรากฏว่าเขาปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูไกลๆนะครับสวยดีครับสวยมากเลยเขาก็แต่งไฟด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าหรือพรุ่งนี้ตื่นถ้าทันเดี๋ยวค่อยเดินมาไหว้ครับนี่เดี๋ยวพาไปดูรอบๆบริเวณศาลหลักเมืองนะครับนี่ก็เดินลัดเข้ามานะครับน่าจะเป็นตลาดแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะครับเปิดเป็นบางร้านนะครับดูแบบมอบจอดได้ใจนี่เดี๋ยวพี่เอจะเป็นคนเบิกทางนะครับจัดไปเลยครับ10ตัวครับคือจะบอกว่าหอมมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมอ้วนมากแล้วนะครับเลยปลีกทางให้พี่เอเป็นคนจัดนะครับอันนี้เป็นข้าวหมกไก่นะครับสีแบบเหลืองสวยมากครับที่5 2แล้วก็30คือได้บรรยากาศมากๆเลยนะครับผมชอบมากครับแบบเป็นแบบสตรีทฟู้ดที่แท้จริงนะครับตอนนี้นะครับดูไปดูมาเริ่มไม่เกี่ยวกับดนตรีแล้วนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนครับถือว่าเป็นช่วงที่พักผ่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูดนตรีครับตอนนี้ดูอาหารกันไปก่อนใช่เดินจนเพลินเลยนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะกลับโรงแรมแล้วครับก็คงเดินไปไกลกว่านี้ไม่ไหวแล้วครับเพราะมันกว้างเหมือนกันนะครับมันจะมีเกาะอะไรสักอย่างนึงด้วยนะครับพี่เอบอกแต่ว่าเราไม่ได้ข้ามไปนะครับเพราะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่าทานอีกยังไงบ้างครับจากต้องลองไม่เอาอ่ะคำหนึ่งมาอ่ะคำก็คำฉีกมาฉีกมาร้อนจีเลยไอ้เหี้ยไม่ไหววะหนังแม่งมาเลยแล้วกันนะครับทุกคนจบๆครับโอ้ร้อนหนังไก่ใหญ่หนังเล็กเต็มครับอร่อยมากครับก็ถ้าเป็นแบบพวกกระทิงแดงก็คือห้ามกินเกินวันละ2น่องโปรดสังเกตเนื้อมันก่อนกินดูครับไม่เกี่ยวกันครับกลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เดินแล้วเพลินมากๆนะครับผู้คนก็ค่อนข้างเป็นมิตรนะครับคือน่ารักทุกร้านเลยนะครับที่ผ่านไปก็เดี๋ยวจะขึ้นไปพักผ่อนจริงๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอน 3:30 นนะครับรถตู้มารับตอน 3:30 นเราจะทำการแสดงตอนเวลา 4:30 นครับก่อนไปเล่นนะครับบังเอิญมากครับรถขนเครื่องยังไม่ไปนะครับนี่อยู่กับน้องเบนนะครับเป็นเทคนิชเชียนมาตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่ตีห้ามาตั้งแต่ตีห้านะครับก็สภาพก็คือทีมเทคก็จะนั่งรถคันนี้มาครับข้างหลังก็จะขนเครื่องดนตรีทั้งหมดนะครับจริงๆจะแน่นรถมากเลยใช่ไหมใช่แต่นี่คือบางส่วนก็เก็บไว้ในรถก็คือบางชิ้นเนี่ยเขาไม่อยากทิ้งไว้ที่ร้านนะครับเพราะกลัวฝนตกนะครับก็เลยที่จะต้องแบบเอามาเก็บไว้บนรถเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าน้องๆเขาดูแลเครื่องเราอย่างดีนะครับมาถึงแล้วนะครับก็คนเยอะมากครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านนะครับขึ้นมาสแตนบายบนเวทีแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเล่นแล้ว
นนี้ก็เอาเฮสลัดแพดเดิลบอร์ดมาเล่นนะครับครั้งที่แล้วผมมาเป็นงานปิดแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกับคนมากมายขนาดนี้ขอบคุณชาวสุราษฎร์ทุกคนขอฟังเสียงสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ yeah. จริงๆอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่อยากจะบอกความจริงให้ฟังว่าปกติผมเล่นดนตรีมาเกือบ20ปีนะครับกลับมาถึงห้องแล้วนะครับก็วันนี้แบบสนุกมากๆนะครับคนที่สุราษฎร์นี่แบบเต้นกันได้ถึงใจจริงๆนะครับสำหรับทริปนี้ก็เป็นทริปแบบสั้นๆนะครับก็แบบมาตอนบ่ายเล่นตอนกลางคืนเช้าก็บินกลับนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวีล็อกนะครับก็ให้ได้มาเห็นมุมมองนะครับว่ามาสุราษฎร์ได้มาทำอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลงคลิปบ่อยๆครับสวัสดีครับ